รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome back to English class. Today is the Friday, the last day of this week, and I hope that you will have lots of energy to learn this video. Let me see. Today we will learn about personal pronoun. Personal pronouns นะคะก็คือเป็นการใช้คำที่เราจะแทนชื่อตัวเองเราจะไม่แทนชื่อตัวเองว่าชารีฟไกซานหรือวานีหรืออารีนาหรืออินชานะคะ but เราจะใช้คำเหล่านี้ในการแทนชื่อของเราค่ะมาดูกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง the first one is I you we they he and she นะคะทั้ง6คำนะคะก็เป็น personal pronouns เป็นคำที่เราใช้แทนชื่อของเราหรือว่าแทนชื่อของคนอื่นๆที่เราคุยด้วยหรือชื่อของคนอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละตัวแต่ละคำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น I you we หรือ they เนี่ยมีความหมายอะไรบ้างหรือว่าแปลว่าอะไรมาดูกันค่ะ The first one is I is mean I ก็คือฉันผมหนูนะคะ I แปลว่าฉันผมหนูเหมือนเวลาเราจะพูดว่าหนูชอบสีแดงเราก็จะใช้คำว่า I like red นะคะก็คือหนูชอบสีแดงทีนี้ค่ะมาดูต่อไป next you ก็คือเธอหรือคุณเธอหรือคนyou ก็คือคนที่อยู่ข้างๆเรานะคะเราจะไม่เรียกเขา I เหมือนเราแต่เราจะเรียกเขาว่า youคือคนที่อยู่ใกล้ๆเราคนที่เราคุยด้วยหรือคนที่เรากำลังอยู่ด้วยในขณะนั้น like on the screen เหมือนตอนนี้ในหน้าจอมีผู้ชาย2คนใช่ไหมคะ if the boy in black is I ถ้าผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำเป็น I คนตรงข้ามเขาก็จะกลายเป็น you ถูกต้องค่ะ you ก็คือเธอหรือคุณนั่นเองค่ะ and next we ก็คือพวกเราค่ะพวกเราก็คือพวกเราหรือเราก็คือพวกเราทั้งหมดนะคะสมมติโดยที่ we เนี่ยจะนับเป็น2คนขึ้นไปก็ถ้าสมมติว่ามีเราแค่คนเดียวเราก็จะใช้คำว่า I แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเรามีเพื่อนของเราอีก1 2 3 4 5หรือว่ากี่คนก็แล้วแต่เราจะใช้คำว่า we นั่นเองค่ะ and then they ก็คือการที่เราเรียกเนี่ยการที่เราเนี่ยเรียกคนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลจากเราหรือว่าคนกลุ่มนึงที่ไม่ใช่กลุ่มของเรานะคะก็คือพวกเขา like the man in the white shirt นะคะเหมือนผู้ชายคนนี้นะคะ the man in the white shirt สมมติว่าคนนี้เป็น I ใช่ไหมคะเป็น I เขาก็จะเรียกคนที่เรียกตัวเองว่า V ว่า they นะคะเขาจะเรียกคนเหล่านี้ว่า they ก็คือพวกเขานั่นเอง and thenHe ก็คือเขาที่เป็นผู้ชายเขาที่เป็นผู้ชาย He ไม่ว่าจะเป็นใครถ้าสมมติว่าไม่ใช่ตัวเราหรือว่าไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ๆเราคนที่เราคุยด้วยนะคะถ้าเป็นเขาที่อยู่ใกล้ๆเราหรือว่าเขาที่เป็นคนอื่นก็จะเรียกว่าเขานะคะเขาหรือว่า He พูดแต่ว่า He จะใช้กับผู้ชายเท่านั้นนะคะ He จะใช้กับผู้ชายเท่านั้นเอ๊แล้วถ้าผู้หญิงล่ะคะเราจะใช้อะไรผู้หญิงเราก็ใช้คำว่า she นั่นเองค่ะก็คือ she เขาที่เป็นผู้หญิงก็คือเป็นแบบเดียวกับเขาผู้ชายเมื่อกี้เลยแต่ว่าถ้า he เราจะใช้เป็นสำหรับเขาที่เป็นผู้ชายส่วน she เราจะใช้เป็นเขาที่เป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างในหนังสือกันค่ะตัวอย่างในหนังสือนะคะ on this page ทุกคนจะเห็นในหน้านี้นะคะอยู่หน้าเท่าไหร่คะใครรู้บ้างลองหาดูค่ะอยู่หน้า30 page 30นะคะอยู่หน้า30นั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าหน้า30เขายกตัวอย่างเป็นอะไรบ้าง I am Ali Ali บอกว่าตัวเองชื่อ Ali ใช่ไหมคะ I am Ali ทีนี้พอมาดูรูปนี้ค่ะ Ali ชี้ไปที่2คนนี้ค่ะ2คนนี้คือใครมาดูกัน
They are my teachers. They are my teachers. They ก็คือพวกเขาใช่ไหมคะอาลีชี้มาที่สองคนนี้ก็คือพวกเขา are my teachers. เป็นใครคะเป็นคุณครูของอาลีเป็นคุณครูของอาลี Then we are friends. We are friends นะคะก็คืออาลีกอดคอกับใครคะกับเพื่อนแล้วก็บอกว่า we are friends พวกเราเป็นเพื่อนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันนะคะ and then อาลีมาเจอกับน้องฟาติมะอาลีก็บอกว่า you are my sister you are my sister ก็คือบอกอาลีบอกน้องว่า you are my sister เธอเป็นน้องสาวของฉันนะฟาติมะต่อไปค่ะอาลีก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็อาลีก็บอกเราว่า he is my friend he is my friend he is my friend อาลีก็ชี้ไปที่เพื่อนคนนั้นแล้วบอกเราว่าเขาที่เป็นเพื่อนผู้ชายคนนั้นคือใครคะ my friend คือเพื่อนของฉันหรือเพื่อนของอาลีนเองค่ะและสุดท้ายอาลีชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้คือใครมาดูกันค่ะ she is my English teacherShe is my English teacher ก็คือเขาที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคุณผู้หญิงคนนี้นะคะก็เป็น my English teacher เป็นอะไรของอาลีคะก็เป็น she is my English teacher ก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะเป็นครูที่สอนภาษาอังกฤษให้อาลีนั่นเองถูกต้องค่ะ and then ต่อไปค่ะมาดูเรามาดูสรุปนิดนึงนะคะก็คือคนที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ this boy is I ถ้าคนนี้คือ I คนข้างๆเขาคนนี้ก็คือ you ก็คือคนที่เขาคุยด้วยก็คือ you แล้วก็ถ้าสมมุติว่าสองคนนี้มายืนด้วยกันก็จะกลายเป็น we นะคะแล้วถ้าI เมื่อกี้ไปเจอเพื่อนอีกหลายคนเพื่อนเหล่านั้นก็จะกลายเป็น they นะคะก็คือพวกเขาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น he นะคะก็คือเขาผู้ชายและก็เป็น she ก็คือเขาผู้หญิงนั่นเองค่ะโอเค that's all about personal pronouns นะคะต่อไปจะเป็น statement of belonging นะคะ statement of belonging ก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของการแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะ statement of belonging นะคะที่เราจะเรียนรู้วันนี้ข้อแรกคือ my ที่แปลว่าของฉันและ your ที่แปลว่าของเธอหรือของคุณนั่นเองค่ะแล้ว my เนี่ยเราจะใช้ยังไงส่วน your เราจะใช้ยังไงก็คือ my แปลว่าของฉันนั่นแปลว่าสมมติว่าเราอยากบอกว่าของสิ่งหนึ่งเป็นของเราตัวอย่างเช่นดินสอของฉันเราก็จะบอกว่า my pencil แต่ว่าถ้าจะบอกว่าดินสอของเธอก็จะบอกว่า your pencil นะคะก็จะคือจะเอาคำว่า my เนี่ยไปตั้งข้างหน้าไว้ข้างหน้านามนั่นเองค่ะข้างหน้าคำนามหรือว่าข้างหน้าสิ่งของที่เป็นของเรานั่นเองทีนี้มาดูในหน้า 31st ค่ะ 31st หรือ 31 หน้า 31 นะคะทุกคนจะเห็นว่าอาลีเนี่ยอยู่กับเพื่อนนะคะอาลี is with his friend นะคะอาลีอยู่กับเพื่อนนะคะโดยที่อาลีพูดว่า this is my pencil นะคะก็คืออาลีโชว์ดินสอแล้วบอกว่านี่คือดินสอของฉันเพื่อนก็บอกว่า yes it is your pencil ก็คือเพื่อนก็บอกว่าใช่แล้วนั่นคือดินสอของเธอเพื่อนก็บอกว่าใช่นั่นคือดินสอของอาลีทีนี้อาลีก็บอกเพื่อนว่า this is my water bottle นะคะก็คือบอกเพื่อนว่านี่คือขวดน้ำของฉันใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็ตอบว่า yesIt is your water bottle ใช่แล้วนั่นคือขวดน้ำของเธอเพื่อนก็บอกว่าใช่นั่นคือขวดน้ำของอาลีต่อไปค่ะอาลีชี้ไปที่หนังสือเล่มนึงอาลีก็บอกว่า That's your book คือของใครคะหนังสือเล่มนี้ your คือของเพื่อนหนังสือเล่มนี้คือของเพื่อนของอาลีแล้วเพื่อนของอาลีก็ตอบว่า Yes, that is my book นะคะก็คือใช่แล้วนั่นคือหนังสือของฉันใช่ไหมคะนั่นก็คือ my ก็แปลว่าของเราส่วน your ก็คือแปลว่าของคนอื่นหรือว่าของเพื่อนเรานั่นเองค่ะคือคนที่เราคุยด้วยนั่นนะคะทีนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดวันนี้ค่ะเป็นง่ายๆมากสั้นๆก็คือให้เราเติมเลยค่ะว่าถ้าสมมุติเราบอกว่า this is my pencil เพื่อนจะต้องตอบว่าอะไร yes it isจุด pencil แล้วถ้าเราบอกว่า this is your book เพื่อนก็จะตอบว่าอะไรแล้วก็ถ้าเราบอกว่า
This is dot 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 water bottle. Yes, it is your water bottle. ตรงนี้เราจะต้องเติมอะไรในหน้า31นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปหน้า30นิดนึงที่ข้างล่างของหน้า30เราจะเห็นว่ามีกิจกรรมด้วยเหมือนกันก็คือ fill in the blanks with he, she, we, they, I, and you ก็คือให้เราเลือกจาก6คำนี้นะคะมาเติมข้างล่างว่าเอ๊เราควรจะเติมคำไหนนะคะเด็กๆลองทำด้วยตัวเองดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันในคาบไลฟ์ครั้งต่อไปค่ะ So now it's time's up ถ้าใครยังไม่เข้าใจ you can see the video again ทุกคนสามารถดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะและถ้าหากมีคำถามก็สามารถถามครูมาได้ตลอดเลย So see you next time guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะ